มีการประกาศเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับเด็กอายุน้อยที่สุด3ขวบจนถึง11ปีเป็นครั้งแรกอย่างน้อย5มณฑลได้แก่มณฑลหูเป่ยฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยนและไหหนานหรือไหหลำมีการออกประกาศกำหนดให้เด็กอายุ3ถึง11ปีต้องได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ส่วนที่มณฑลเจ้อเจียงและหูหนานมีการออกประกาศในบางเมืองไม่ใช่ทั้งมณฑลนะคะส่วนทางคณะที่ปรึกษาภายนอกของคณะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ